สวัสดีครับเพื่อนๆทักทายยามเย็นครับตอนนี้4 โมงครึ่งแล้วนะครับผมกำลังจะตัดอ้อยดำไต้หวันนะครับอ้อยดำไต้หวันก็เป็นอ้อยควันนะครับเป็นอ้อยเคี้ยวนะครับของประเทศจีนนะครับก็จีนกับไต้หวันก็คือเดียวกันนะครับก็ของคนจีนแล้วกันนะครับก็คือว่าเป็นอ้อยที่ใช้ในการรับประทานโดยการเคี้ยวนะครับที่ประเทศไต้หวันเนี่ยเขาจะมีในฤดูหนาวนะครับเขาจะเอาอ้อยนะครับไปเผาไฟนะเผาโดยวิธีการเอาลำอ้อยนะครับเนี่ยอ้อยเนี่ยไปใส่กับกระบอกเหล็กนะฮะเนี่ยลำใหญ่ๆแบบเนี้ยนะครับกระบอกเหล็กก็จะเป็นยาวๆเขาก็จะเอาเนี่ยตัดเป็นลำเลยนะแล้วก็ไปใส่ในกระบอกแล้วเอากระบอกไปเผาไฟด้านในกระบอกมันจะมีความร้อนเข้าไปนะครับมันก็จะอบอ้อยหอมนะครับอ้อยนี่หอมเลยทั้งเปลือกทั้งอะไรคราวนี้เขาจะเอาอ้อยออกมาแล้วก็มาปอกเปลือกปอกง่ายๆครับมันเปลือกบางแล้วก็อ่อนนะครับเนื้อของอ้อยดำไต้หวันนะครับอันนี้มันเป็นช่วงกำลังจะยืดป้องนะเดี๋ยวขึ้นสักประมาณฟุตครึ่งเนี่ยนะครับมันจะยืดเนี่ยตอนนี้เริ่มยืดแล้วช่วงแรกๆจะสั้นหน่อยเดี๋ยวเขาจะเริ่มยืดนะครับเดี๋ยวจะเริ่มยืดขึ้นไปแต่อันนี้มันยังเป็นอ้อยที่ยังอายุไม่มากนะครับเพราะผมก็ตัดเรื่อยๆนะครับตัดเป็นต้นพันธุ์เป็นอ้อยอ่อนนะครับอ้อยสำหรับเอาไปทำพันธุ์กำลังดีนะครับก็เอาคราวนี้กลับมาต่อนะครับการกินของเขานะอันนี้เป็นประเพณีนะครับแล้วก็มันจะทำให้หนึ่งถ้าไปเผาไฟแบบนั้นนะมันจะทำให้หอมนะแล้วด้วยอ้อยดำไต้หวันเนี่ยมันมีรสชาติที่มันกรอบด้วยนะครับมันก็จะทำให้ไม่ใช่เราทำกรอบมันมีความกรอบด้วยนะมันก็จะทำให้อร่อยมากขึ้นนะครับเคี้ยวเนี่ยเหมือนเคี้ยวแอปเปิลเนื้อทรายนะครับเหมือนเคี้ยวแอปเปิลเนื้อทรายลักษณะแบบนั้นให้คิดไปในทางแบบนั้นนะครับอ้อยดำไต้หวันจะไม่กรอบเนื้อตันนะครับจะกรอบเนื้อซุยนะครับอ้อยดำไต้หวันนะเดี๋ยวผมก็จะตัดแล้วนะก่อนตัดก็เลยต้องเดี๋ยวถ่ายก่อนนะถ่ายเป็นเอาไว้ดูนะครับถ่ายเก็บไว้ดูเพราะเดี๋ยวจะให้รุ่นต่อมันขึ้นมาแล้วนะครับเพราะว่าออเดอร์ที่สั่งที่ของพี่ที่อยู่สุโขทัยสั่งนะครับก็เกือบหมดเลยนะครับมันก็จะเหลือแต่ต้นเล็กๆอ่ะที่ผมจะคงไว้นะแล้วก็จะเอาต้นเล็กๆเนี่ยตัดลำเล็กๆนะตัดขยายพันธุ์ต่อด้วยอีกสักแถวนึงนะจะหาอีกสักแถวนึงแถวนี้ก็ไม่สุดแล้วครับอ้อยดำไต้หวันก็มีไม่กี่กอเองไม่ถึง10 กอมั้งนะครับไม่ถึง10 กอหรอกถ้าท้ายจะเป็นอ้อยสิงคโปร์โบราณทุกทีสิงคโปร์ลายไม้ไผ่นะครับคราวนี้มาต่อที่อ้อยดำไต้หวันนะครับขนาดของลำนะก็จะมีขนาดใหญ่นะครับนี่ขนาดใหญ่กำแล้วเต็มไม้เต็มมือนะครับปลูกดูแลดีๆนี่ลำใหญ่นะครับลำเล็กๆก็นี่อันนี้คือลำเล็กนี่ลำเล็กก็จะขนาดนี้ไม่ใช่ดิลำเล็กอันนี้ลำปกตินี่นี่ดูลำปกติครับเนี่ยปริมาณของเนื้อได้เยอะนะครับเป็นอ้อยที่มันกินง่ายครับมันกินง่ายคนแก่ก็กินง่ายไม่ต้องกัดให้มันปวดกรามคนแก่กินได้นะครับปกติอ่ะกอหนึ่งมันจะมีเยอะนะครับมีแต่กอเพียบเลยแหละแต่ว่าผมตัดออกไปเรื่อยฮะผมตัดออกไปเรื่อยแต่ละกอตอนแรกก็แต่งกอพักหลังก็มีออเดอร์เรื่อยก็ตัดไปเรื่อยนะครับมันก็เลยเหลืออย่างที่เห็นนะครับอันนี้อ้อยเวียดนามมีมาแซมนิดหน่อยตอนนั้นมาปลูกแซมกันนี่ก็ดำไต้หวันครับดำไต้หวันครับเดี๋ยวจะตัดแล้วนะครับเดี๋ยวตัดถ้าตัดเสร็จนะเดี๋ยวจะอัปเดตว่าเหลือเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากสั่งก็รออีกสักหน่อยก็จะโตมากขึ้นมันก็จะได้ต้นพันธุ์อีกนะครับโอเคนะครับทักทายยามเย็นกับอ้อยดำไต้หวันเป็นดำไต้หวันสิงคโปร์ลายไม้ไผ่นะถือโปรลายไม้ไผ่เดี๋ยวเอาอีกคลิปนึงดีกว่าเดี๋ยวคนจะงงโอเคนะครับใครสนใจอ้อยดำไต้หวันนะก็ทักมาได้นะครับ0863152145นะครับ ID ไลน์ก็ไม่ใช่ ID ไลน์ค้นหาไลน์ด้วยเบอร์โทรนะเพื่อนๆด้วยเบอร์โทรก็0863152145นะครับแถวนี้ดำไต้หวันถัดไปก็จะเป็น
อ้อยเวียดนามอ้อยเวียดนามผมปลูก2-3 แถวฮะมีเยอะอยู่มีหลายกออยู่มีรุ่นที่2ขึ้นมาละก็ถัดไปก็จะเป็นเหลืองเกษตรศาสตร์เดี๋ยวผมจะอัปเดตเหลืองเกษตรศาสตร์อีกครั้งหนึ่งเนี่ยแถวนั้นนะครับเหลืองเกษตรศาสตร์เป็นอ้อยคันน้ำครับที่ถ้าเคี้ยวไหวก็เคี้ยวได้นะครับอ่อนนี่อ่อนกว่าสุพรรณนะครับอ้าวโอเคนะครับสวัสดีครับ